สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมายืนยันตัวตนก่อนนะคะพี่น้องไม่ได้หาเรื่องใครและบลือฝอยหาตะเข็บกับบ่ได้เพราะว่าตะเข็บมันอยากหาฝอยเองเนาะ เหนื่อยๆคำๆกับชีวิตไม่เห็นน้อยอย่าใช้เวลาแท้คุณไปดูกับใครบางคนนะคะที่ว่าแบบหวานๆนิ่มๆแต่ข่อยนี่บ่ว่านิ่มๆบ่ว่ามันสไตล์ของข่อยแล้วข่อยก็เป็นคนที่ถ้าทำอะไรไม่ได้ไม่ทำแล้วก็ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่พูดนะคะไม่ชอบตอแหลชีวิตจริงไม่ต้องอิงนิยายว่าต้องตีบทโศกนะคะว่ามันดาวพระศุกร์ง่ายๆให้ดูตรงนี้ก่อนถ้าหากว่าเจ้าซื้อคอนโดเงินสด เจ้าต้องได้โฉนดถูกบ่คะโฉนดต้องตาคุดสีแดงแน่ๆสัญญาเงินเช่าเหรอสัญญาซื้อเช่าคอนโดเหรอบ่เด้ถามเอฟซีที่เหนียวแน่นถามแฟนคลับข่อยแน่คนที่เบิ่งแล้วก็เบิ่งชีวิตข่อยมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วในชีวิตของข่อย ข่อยบ่เคยสาระแน่สาระแน่เรื่องของคนอื่นในชีวิตของแม่น้อย พูดแต่เรื่องตัวเองและครอบครัวพูดแต่เรื่องตัวเองกับลูกพูดแต่เรื่องตัวเองกับความรับผิดชอบค่ะไม่ค่อยอยากสาระแน่และบ่อยากสิไปเสือกออกนอกเรื่องคนอื่นนะคะและก็สิบ่เว้ากอไก่ขอไข่ฮ้อนอกโฮกสิท่าข้อแม่ฟังเอาระบบปลายเสร็จแล้วกันแม่ผู้นี้ก็บ่ได้ดีนะคะแม่ผู้นี้ก็บ่ได้ร่ำรวยแต่แม่ผู้นี้ถ้าบ่เหลืออยู่เหลือกินถ้าบ่เหลือเก็บก็สิบ่ดูแลอนาคตของสายเลือดตัวเองแต่น้องปอนติดเชื่อก็ได้ยินคำแต่ว่าไม่มีกูไม่มีบ่เป็นยังกูบ่ได้บอกว่ากูมีกูเฮ็ดได้กูเฮ็ดได้ของกูมาเลยบ่ต้องไปบอกกอไก่ขอให้นุก่อนหน้านั้นถ้าอยากฮู้นกบางตัวมันจะมีแค่หนึ่งหัวมันจะมีนกบางตัวที่โง่หัวก็ไม่มีและมันจะมีนกที่แบบฉลาดแกมโกงนกที่ฉลาดแกมโกงเป็นบุคคลที่เป็นโรคนะคะเป็นโรคที่น่าอันตรายคือโรคจิตเภทจิตโรคจิตชนิดนึงกูจะอยู่ฝ่ายไหนก็ได้ถ้าฝ่ายนั้นชนะหรือกูจะอยู่ฝ่ายไหนก็ได้ถ้าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้กูต้องดูแลตัวเองกูก่อนว่าจิตใจกูขณะที่กูจะอ่านหรือกูจะคอมเมนต์ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องดูจิตใจตัวเองก่อนอีนก2หัวตัวเนี่ยนะเป็นนกที่น่าอันตรายคุณจะดูใครคุณต้องดูลึกๆคุณต้องดูที่มาที่ไปให้หมดก่อนกูไม่ได้บอกกูดีบ่มีเพื่อนดีหรอกค่ะในโลกทั้งร้อยแต่กูก็เป็นแม่ที่ไม่ทอดทิ้งลูกนะคะแล้วกูก็มือใส่กูอยู่ประเภทว่ากูทอดทิ้งลูกเลยก็ได้กูเว้าคําเดียวแล้วกูลอยตัวเลยไม่มีแต่ลูกติดเชื้อโรคเนาะเราต้องเฮ็ดห้องไม่มีมึงอยากรู้ว่าคําตอบคืออะไรมึงก็ต้องไปดูคลิปเก่าๆนะคะตอนลูกตายก็โทษไปไม่มีกูก็บ่มีอ่ะก็จบกันไปเนาะบ่ต้องไปเว้าหลายบัดที่นี่ คนอีหยังจังดูถูกแม่ตัวเองได้ขนาดนี้ขนาดซื้อคอนโดในช่วงโควิดนะจ๊ะนี่ยังไม่พูดรวมตรงที่ว่าถูกมีแอนริดอีมีดเหี่ยนอีปากหวานมีดเหี่ยนฟาดไส้จนได้แลนกระเด็นมาอยู่กรุงเทพจนบ่มีทางไปแม่จังได้ไปส่วนเอานะคะถ้าอยากฮู้ก็เป็นน้ำเบิงอันเก่านะคะเด็ดอีเหี่ยนปากหวานนะคะกูซื้อคอนโดเงินสดให้มึงอยู่มึงก็ไปกัดกูไปบอกก็คนอยู่พะเยาว่าตอนที่ว่าแม่ตัดมึงน่ะตัดย้อนยังหาชีพให้เมิดมึงมาเอากูเฮ็ดให้เมิดไปเบิ่งออนสดกูค่ะกูเว้าถึงอีหยังนะก็ล่อนจะมีปัญญาอะไรมาซื้อคอนโดให้หนูสดคะไปถามหล่อนก่อนค่ะโฉนดคอนโดอยู่ไหนกูตอบมึงเลยนะคะอีลูกอุปการีอีลูกสายเลือดที่กูตัดออกไปก่อนมึงจะดูนะแต่กูไม่ซื้อเงินสด
กูไม่ใช่คนที่ชอบของผ่อนไม่ใช่อีลิทมีเทียนนะคะที่ชอบซื้อของผ่อนทุกอย่างจบเนาะสด